ส่วนทางด้านของพักเก้าไกลแน่นอนคะ่ะคงไม่ได้อวยพรให้กับพลเอกประยุทธ์น,นะคะคแต่ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงตําหนิสําหรับการเปิดตัวพลเอกประยุทธ์ที่จะไปร่วมง,งานกับพักรวมไทยสร้างชาติวันนี้คุณนัทพงศ์เดรืองปัญญาวุฒิสอสอกรุงเทพมหานครพักเก้าไกลคะ่ะให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีข่าวว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะไปสมัครสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาตินะักข่าวถามว่าภาพลักษณ์เนี่ยมันจะมีอะไรกระทบกับพักเก้าไกลยังไงหรือไม่ คุณนัทพงศ์บอกว่ามันเหมือนเล่าเก่าแค่มาแบบ ใส่ขวดใหม่อะไม่มีอะไรเปลี่ยนไปจากเดิมอยู่แล้วนะคะนอกจากนี้ยังวิพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์ด้วยว่าโอ้โหทำงานมา8ปปีไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรให้กับประเทศไทยได้เลยไม่ต่างจากเอาเหล้าเก่าๆไปใส่ในขวดใหม่ๆซึ่งพอดื่มปุ๊บรสชาติมันก็เหมือนเดิมเพราะมันคือเหล้าชนิดเดิมนายนัทพงศ์ยังบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยสัญ,ญญาณที่อยากรอดูชัดๆเนี่ยไม่ใช่การสมัครเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติของพลเอกประยุทธ์นะแต่ว่าเป็นสัญญ,ญาณ การจับคู่เพื่อตั้งรัฐบาลซึ่งตอนนี้ทุกพักออกมาบอกแล้วว่ารอดูผลเลือกตั้งนะคะรอดูผลเลือกตั้งมีแค่ก้าไกลนี่แหละที่ประกาศอยู่พักเดียวว่าเราจะไม่จับคู่กับพักที่สืบทอ,อดอํานาจคือคือตำหนิพักอื่นแล้วเยินยอพักตัวเองด้วยอ,อันนี้คืออ่านระหว่างบรรทัดนะเชื่อว่าการแสดงตัวชัดเจนของแต่ละพักก่อนการเลือกตั้งจะส่งผลต่อการตัดสินใจในการลงคะแนนถ้าออกมาสื่อสารชัดเจน ประชาชนเขาก็จะไว้ใจอย่างน้อยที่สุดเนี่ยทุกคนก็ได้รับบทเรียนมาแล้วว่า8ปีเนี่ยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นยังไงการออกมายืนยันชัดเจนว่าจะไม่จับมือกับขั้วอํานาจเก่าคิดว่าน่าจะซื้อใจพี่น้องประชาชนได้พอสมควรนะักข่าวถามต่อเลยนะคะว่าก่อนการเลือกตั้งคือยังไงฮะคุณนัทพงศ์กาลังจะบอกว่าทุกพักต้องประกาศชัดเจนเลยใช่ไหมว่าจะไม่จับมือกับพลเอกประยุทธ์จะไม่จับมือกับพักที่สนับสนุนพลเอกประวิทธ หรือว่าพักที่เกี่ยวข้องกับทหารคุณนัทพงศ์บอกใชัยตอนลงคะแนนเนี่ยประชาชนเขาจะได้รู้นะคะนะักข่าย้ําว่าทุกพักเลยหรือเปล่าเพื่อไทยภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ก้าไกลที่จะต้องออกมาประกาศว่าจะไม่จับมือกับพักของทหารเนี่ยนายนัทพงศ์บอกไปก้าวล่วงไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้าเป็นพักผมอะพักก้าไกลผมพูดแล้วผมไม่จับมือนะอ ก็คล้ายๆกับทางด้านกรณีก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อวันเสาร์คุณพิธาลิมเจริญรัตน์หัวหน้าพักเก้าไกลพูดเหมือนกันเลยพูดเหมือนกันเลยเล่าเก่าในขวดใหม่นะฮะเล่าเก่าในขวดใหม่แล้วก็เจอคุณธนกรเนี่ยถามว่าตกลงเก้าไกลเนี่ยคือเล่าใหม่ใช่ไหมก็สืบสารสืบทอดมาจากอนาคตใหม่ทั้งนั้นเออแล้วคุณรู้ไหมว่าจริงๆเล่าเนี่ยมันยิ่งบ่มนานมันยิ่งดีนะแล้วก็คุณธนกรก็บอกนะว่าแล้วตกลงเนี่ยเก้าไกลมีอะไรใหม่นอกจากที่บรรดาแกนนําพักเนี่ยไป ประกันคนที่โดนข้อหามาตรา112แล้วบางคนหนีคดีไปแล้วด้วยซ้ำเออนั่นน่ะคุณธนากรเขาถามกลับเหมือนกันว่าไอ้ที่มาเนี่ยออคุณพิธาบอกแบบนี้ด้วยนะไม่ให้ราคาสำหรับรวมไทยสร้างชาติแล้วมั่นใจด้วยว่าคราวหน้าเนี่ยเลือกตั้งเนี่ยนะครับก้าวไกลเนี่ยจะครองอันดับหนึ่งในกทมมั่นใจมากเขาบอกว่าอย่างน้อยจะได้15ที่นั่งโอ,อ้เดี๋ยวรอดูเซฟ <Save S 2> ก่อนเดี๋ยวฉันเซฟก่อนนี่คือก้าวไกล <laughs> เขามั่นใจมาก ทีนี้เนี่ยมาถึงเพื่อไทยกันบ้างครับวันนี้ตรีชดาสีธาดารองโฆษกพรรคเพื่อไทยก็พูดถึงเรื่องที่พลเอกประยุทธ์นั้นเนี่ยครับจะไปเปิดตัวกับทางด้านรวมไทยสร้างชาติเนี่ยบอกว่าไม่ได้เป็นหลักประกันว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะได้คะแนนนิยมดีขึ้นตรงกันข้ามจะเกิดคําถามว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยดำเนินการตามคันลองคลองทมของการเมืองที่ควรจะเป็นหรือไม่หรือเป็นสิ่งแปลกประหลาดขึ้นมาใหม่ให้ผู้คนติฉินนินทาเหมือนการแต่งตั้งคุณพีรพันธ์เนี่ยนะครับมาเป็นเลขาธิการนายก ถ้าพลเอกประยุทธ์ผ่านขั้นตอนตามปกติเข้ามาเป็นเพียงสมาชิกพักที่มีเลขาตัวเองเป็นหัวหน้าพักตัวเองจนไม่มีจนไม่รู้ใครเป็นหัวหน้าใครมีระบบพักการเมืองที่ไหนให้สมาชิกพักคนหนึ่งมีบทบาทเหนือกว่าหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักทุกคนปรีชาดาบอกแบบนี้ตลอดเกือบ4ี่ปีที่ผ่านมาแม้พลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐแต่ถูกเสนอชื่อจากพักให้เป็นแคนดิเดตนายกในทางพฤตินายย่อมหมายถึงสถานะพลเอกประยุทธ์มีความสาคัญยิ่งใหญ่กว่าการเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐ เป็นไปได้หรือไม่ที่จะนั่งเก้าอีน้นายากมาวันนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติซึ่งจะมีผลตามกฎหมายขณะที่ในทางพิจารณยังตัดไม่ขาดจากพรักพลังประชารัฐเท่ากับพลเอกประยุทธ์เนี่ยเหยียบเรือสองแคมหรือไม่ซึ่งไม่ได้เป็นผลดีทางการเมืองหรือเป็นแบบอย่างของพักการเมืองที่พึงปฏิบัติเมื่อพลเอกประยุทธ์เนี่ยไปสมัครเป็นสมาชิก,กรวมไทยสร้างชาติควรสลัดตัดขาดกับพรักพลังประชารัฐด,ด้วยการลาออกจากการเป็นนายากรัฐมนตรีนี่ให้ลาออกจากนายากนะ จากนั้นก็ไปร่วมหัวจมท้ายกับรวมไทยสร้างชาติอย่างไรก็ตามทําได้ตามใจชอบเพื่อไม่เป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ไม่ดีกับคนทํางานการเมืองรุ่นต่อไปนี่บอกแบบนี้นะนี่เขาบอกว่าไม่รู้อะแบบนี้มันเป็นเรื่องแปลกประหลาดจะถูกติชินนินทานะไม่รู้ว่าตกลงแล้วเนี่ยใครเป็นหัวหน้าพักตัวเองจนไม่รู้ว่าใครเป็นหัวหน้าใครมีระบบพักการเมืองที่ไหนที่ให้สมาชิกพักคนหนึ่งมีบทบาทเหนือกว่าหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักทุกคน mm hmm. กําลังว่าพักไหน่ะ กำลังว่าพักไหนอ่ะเขาเรียกว่าเครียงูไม่ขนคอค่ะคือกำลังให้คนที่อย oh! mm um OK> ู่แดนไกลเนี่ยคอยบงการบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าอพักนั้นหรือเปล่าเขาว่าพักนั้นหรือล่าเราก็ไม่ทราบนะเราก็ไม่ทราบนะฮะที่แบบอะไรนะต้องมาคุยทุกวันอังคารอะไรแบบเนี้สองอาทิตย์ครั้งแล้วก็มีประเด็นมาคุยแล้วบอกเฮ้ยเราไม่ยุ่งเรื่องการเมืองแล้วนะแต่ก็จะพูดว่าเดี๋ยวพักนี้ต้องแลนสไลด์พักนี้จะต้องจัดการแบบนั้น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 เอ๊ะ พักไหนวะจะกลับบ้านจะกลับบ้านจะได้กลับหรือเปล่าบอกว่าจะกลับตั้งแต่ปีที่แล้วไม่รู้ว่าซื้อตั๋วเครื่องบินยังเขาบอกว่าเขาจะกลับเนี่ยภายในปีนี้ภายในปีนี้คือปีปีหกห้าใช่ไหมตอนนั้นใช่แล้วพอพอมาพอมาปีหกหกเนี่ยเราก็จะกลับภายในปีนี้ไงคือไม่ได้ระบุพศไงคือมันทําให้คนไม่เชื่อคำพูดแล้วคุณสถาพรค่ะใครเชื่อก็บ้าแล้วทุกวันเนี้ยมีอยู่กี่คนล่ะที่เชื่อเนี่ยออต้องพิจารณานิดนึงนะคะ